ือแบบเราเคยแบบอยู่กับชาวบ้านแบบมาเที่ยวอย่างเงี้ยบ่อยมากใช่มั้ยฉันก็ยังไม่เข้าใจถึงความละเอียดอ่อนแต่พอมันได้กลับมามันรู้สึกว่าแค่ได้ยินเสียงไก่ขันนะทุกคนเค้าแบบเนี่ยอย่างเงี้ยการที่ได้ยินภาษาแปลกๆของแบบชาวบ้านการที่แบบมานั่งดูพระอาทิตย์ตกเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าแสงวันนี้มันจะออกมารูปแบบไหนนะฟ้าวันนี้มันจะสีอะไรอะไรเงี้ยมันแบบเรียบมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกวันมันจะเจอแบบนั้นไงแต่ก็คิดว่าถ้าต้องมาอยู่แบบนี้ทุกวันก็อาจจะเบื่อมันก็ได้โหลฮะกี่โมงแล้ว 9:45 นัดไปขึ้นดอยกันกี่โมง 6:00 6:00 เช้าแล้วมันเลทได้ไงตั้ง3ชั่วโมงเนี่ยแม่ฉันตื่นตั้งแต่6โมงแล้วแต่ว่าก่อนเช้าเมฆมันเยอะก็เลยคิดว่าไม่น่าขึ้นแล้วก็เลยนอนต่อแล้ววันนี้ทำอะไรขึ้นดอยแหละแต่ว่าจะไปดูแสงเย็นที่ปังมะพร้าวเฮ้ยหน้าเราสวยเหรอเปิดอย่างเงี้ยสวยมากเนี่ยชอบลากมาเพิ่งตื่นยังไม่ได้อาบน้ำเลยผ้าขนหนูก็อยู่บนหัวโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะไปขึ้นโฟร์วิวแล้วก็ครั้งหนึ่งนะขอตั้งสติก่อนก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นโฟร์วิวกันนะคะแล้วก็จะไปทัวร์ที่ปังมะพร้าวแหละตอนนี้เขาไปอาบน้ำก่อนเสียงแมนมากปากเมนด้วยเลสI'm in a good mood I'm walking down the street Don't need to be rudeI am with my bare feet Tomorrow will be a perfect day The sky will be blue Sun is yellow by the way It's a lovely morning I'm feeling blessed The sun is warmและข้างหลังเรานี้ก่อนที่เราจะจากกันไปคุณจะเห็นภูเขาที่เป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์ของบ้านจาโบและตอนนี้พอได้ทำการตื่นเรียบร้อยแล้วป่าก็มีสีสันสวยไหมล่ะสวยมากวิวสวยมากแต่ก่อนที่เราจะออกเดินทางกันในวันนี้ต้องบอกกันเลยว่าหลายคนจะถามมาว่าเอ๊ะเห็นในคลิปเนี่ยพลอยได้ใช้นาฬิกาอะไรบ้างอันเนี่ยตอนนี้คนดูเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะว่าสปอนเซอร์ของคลิปนี้คืออะไรและนั่นก็คือนาฬิกาซินโต้นายรุ่นใหม่เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าก่อนตอนนี้ตอนนี้เราขอไปเก็บของขึ้นรถแล้วก็เดินทางกันต่อไปที่ดอยเราก็ต้องไปลุยกันก่อนด้วยนาฬิกาซินโต้นายพีนาฬิกายอดเยี่ยมเผื่อเขาจะจ้างเราบ้างก๊อปมาเยือนจ้างได้ครับอินบ็อกมาออกเดินทางกันต่อ Let's go ทำไมต้องปิดกล้องทุกครั้งที่ต้องปิดคลิปปะเราไม่มีทางทีชั่นอื่นแล้วหรอแล้วก็เปิดอีกแทนไงฟึ่มต่อไปมันก็เปิดอย่างนี้มันก็ตัดไปมารยาทในการนั่งรถก็เอาเท้าขึ้นโอ้กำลังจะไปข้างหน้าเนี่ยหน้ารถสวยสวยหมดเลยเส้นนี้เฮ้ยคันดูเหมือนเมืองจีนเหมือนต่างประเทศเลยอ่ะบางครั้งนะคะ
่อวตารสวยมากสวยมากสวยมากสวยจังสวยจังจะข้างหน้าไหนอันนี้หรอบอกฟ้าไม่เห็นเลยโอ้ยสวยมากขับไปอีกขับไปอีกโอ้ยนี่กว้างจนแบบไม่มีอะไรมาบังด้วยทำไมเราไม่รู้เลยว่าแม่ห้องสอนมีมุมนี้ด้วยนะสวยไหมสวยมันเธอไม่ว่างมันกับเราสักทีไงตุลามันต้องสวยมากแน่ๆเลยถ้ามันมีหมอกมันจะสวยมากๆแบบได้มากนี่เราก็อยู่กันที่ความสูงเท่าไหร่แล้ว 3,680 ฟุตคิดเป็นกี่เมตรเท่าไรกันนะป๊อปปี้โฟร์วิวเรานี่มากี่โมงนะเราจะไปโฟร์วิวบ่ายสามโอ้ดังลั่นดอยเลยนะโอ้ดี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 เฮ้ยรถมีรถว่ะรถเหลือแจ็คเหลือแจ็คเราจะทำการนั่งโฟร์วิวเพื่อขึ้นไปบนดอยที่สวยเราจะวนรอบเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหลายๆมุมที่หลายคนยังไม่เคยได้มาเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปล่าแสงเย็นด้วยไปครับกล้องอีกแล้วบ้านผาเผือกเนี่ยมันเพราะว่าข้างหน้าก่อนที่เราจะเข้ามาตรงหมู่บ้านมีผาที่เป็นแบบสีเผือกอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกโซนเนี้ยว่าบ้านผาเผือกอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าตรงนี้มันก็จะมีหินแบบไม่ใช่แค่โซนเนี้ยมันจะมีขึ้นตามภูเขาไกลๆก็มีนะก็ขึ้นเต็มหมดเลยดีกาดีกาดีโกดีกามาค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนมาดูวิวว้าวสวยมากไนโกโปสวยมากดูดิว้าวท้องฟ้าสวยมากท้องฟ้าสวยมากเลยเหมือนต่างประเทศเลยทุกคนเอาละมันถึงเวลาของเราแล้วนั่นก็คือนาฬิกาซุนโตชักดีๆชักดีๆนั่นก็คือนาฬิกาซุนโตมันเป็นรุ่นใหม่ปะใช่เป็นรุ่นใหม่ของซุนโตซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันคือนาฬิกาสปอร์ตนาฬิกาเอาท์ดอร์นาฬิกาแบบสายเดินป่าสายแบบลุยสายออกกำลังกายก็ใช้ได้นะแต่ว่าถ้าทุกคนดูดีไซน์มันดีๆโคตรมินิมอลโคตรแบบใส่แบบตามชิ
ีวิตประจำวันก็ได้อะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ดูลุยแอคทีฟสำหรับป่าขนาดนั้นมันสามารถมีเข้ากับไลฟ์สไตล์ที่มันต่างๆได้ใช่แต่ว่าอันนี้คือเราก็ลองใช้มา4-5 วันแล้วมั้งก็คือใช้ตั้งแต่มาแม่ห้องสอนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้แบตก็ค่อนข้างจะทนนะคะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้ชาร์จหรอยังไม่ได้ชาร์จคือมันชาร์จไวมากคือ1ชั่วโมงอะคือเต็มแล้วว้าทุกคนคือเสียงลมมันแรงมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเราขอพากทับกันเลยละกันนะคือนาฬิกาซุนโต้ไนพีคเนี่ยมันมีหน้าจอ LED ด้วยนะคะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอปรับเปลี่ยนหน้าปัดได้นะคะเขามีฟังก์ชันที่ให้เลือกกิจกรรมเนี่ยหลากหลายฟังก์ชันมากเลยนะคะแล้วอย่างนะคะใครที่แบบจะใส่เล่นเซิร์ฟเนี่ยนาฬิกาเขาก็กันน้ำด้วยค่ะใช่ก็เผื่อใครสงสัยเผื่อมีใครแบบถามมาเนาะก็เนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็ซุนโต้ไนพีคนะคะทำอะไรทำอะไรไลออนคิงชั่วอะไรยายได้ยอมเชี่ยวยังไงฮะตอนนี้อันนี้เป็นทางขากลับข้างหลังวิวก็มาเยือนก็มาเยือนคือตอนนี้วิวแม่งแบบสวยมากจนเราแบบบอกเพื่อนว่าเริ่มถ่ายคลิปแล้วจะถ่ายรูปเล่นแต่มันก็อดที่จะเก็บวิดีโอแล้วเรื่องน้ำไม่ได้จริงๆเว้ยล้มละล้มละยิ้มอยู่ยิ้มมีความสุขเวลาช่างภาพในสเก็ตเขาเห็นแบบดูสวยๆนะเขาจะยิ้มประมาณนี้แหละทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 5:14 นแล้วนะคะทุกคน 3,600 ฟุตโอ้ 3,000 โอ้เอาแล้ว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 ไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วเราคิดว่าแต่ละฤดูมันน่าจะได้ภาพที่เหมือนกันนะถ้าเรามาในฤดูแบบหนาวมันน่าจะได้อีกแบบนึงน่าจะไปหมอกเลยแหละแต่ว่าฤดูฝนมันก็จะเป็นเขียวๆหน่อยแต่ว่าหญ้ามันก็จะเป็นเขาหัวล้นอย่างเงี้ยก็คิดว่าถ้าจะมาสวยๆน่าจะตุลาว่ะปลายฝนต้นหนาวนะแล้วว่าน่าจะสวยมากเลยอ่ะอาจจะต้องมาเก็บใหม่งดงามอันนี้คือฝั่งอะไรอันนี้ยังไทยอยู่ขวาถ้าเกิดเอียงไปทางซ้ายจะเป็นฝั่งซ้ายนั่นแหละค่ะทุกคนอ๋ออันนี้ก็คือหมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่จะข้ามไปดอยไตแรงปังคำนะคะทุกคนแต่เราจะไปกิ๊กกอคอกันต่อกิ๊กิวปะกิไปหาแสงเย็นปะ let's go มาแล้วมาแล้วยังไงยังไงลู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 โอ้ยอย่าวิ่งเซฟตุ๊บๆๆๆๆๆเลยอ่ะฮาร์ดเลทเท่าไหร่เนี่ยดูฮาร์ดเลทสิ99อ้าวอุ๊ยแสงสวยมากแสงสวยมากแสงสวยมากสวยนะสวยนะคือข้างหน้าเป็นฝนตกแหละมันก็เลยมีเลเยอร์มองเลเยอร์เนาะใช่ๆงั้นถ้าไม่ได้เลเยอร์นี่ทุกอย่างจะไม่เหมือนนี้เลยพูดเลยว่าตั้งแต่มาวันนี้คือวันที่แสงสวยที่สุดสวยขึ้นเยอะเลยแกนี่มันนิสัยไม่ดีสวยจังวะมุมนี้พระพุทธยามาเฮ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 าเธอเห็นหรือเปล่าอ่ะมาเฮาจะทำยังไงอ่ะจีด้าวปล่อยเขานั่งอยู่คนเดียวซึมๆเงาๆเพื่อนไม่ครบมันใหญ่มากเลยครับมันเลยดูเหมือนมันจะปล่อยลาพักผ่อนดีนะวันนี้วันที่4วันที่4แล้วเราต้องให้กลับแล้วอีก2วันเองเราก็นั่งคิดว่าสมมติว่าถ้าเราแบบได้มาเห็นวิวแบบนี้ทุกวันเราจะเบื่อมันไหมนะเราจะคิดว่าเราจะเบื่อก็ได้นะทำไมถ้าเราตื่นมาเห็นวิวมันแบบนี้มันก็คงรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอนานๆครั้งมาเห็นทีนึงมันก็
ชื่นใจก็สวยดีแต่ไม่ใช่หายไปนานขนาดนี้กลับมา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 ช่วงนี้มันช่างเซนซิทีฟเหลือเกินนะเพื่อนนะคือแบบเราเคยแบบอยู่กับชาวบ้านแบบมาเที่ยวอย่างเงี้ยบ่อยมากใช่ไหมฉันก็ยังไม่เข้าใจถึงความละเอียดอ่อนแต่พอมันได้กลับมามันรู้สึกว่าแค่ได้ยินเสียงไก่ขันนะทุกคนเขาแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือแบบเนี้ยมันคือแบบกลิ่นของดินอะแล้วมันไม่ใช่กลิ่นดินแบบกลิ่นดินในป่ามันคือกลิ่นดินขี้โคลนหมูด้วยซ้ำอะของชาวบ้านที่แบบมันคือกลิ่นเนี้ยนะวะมันคือแบบสิ่งนี้แหละอะไรเงี้ยหรือแบบการที่ได้ยินภาษาแปลกๆของแบบชาวบ้านหรือว่าการที่แบบมานั่งดูพระอาทิตย์ตกเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าแสงวันนี้มันจะออกมารูปแบบไหนนะฟ้าวันนี้มันจะสีอะไรอะไรเงี้ยมันแบบเรียบมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกวันมันจะเจอแบบนั้นไงมันก็เลยดีมันก็เลยดีแต่ก็คิดว่าถ้าต้องมาอยู่แบบนี้ทุกวันก็อาจจะเบื่อมันก็ได้มั้งมันก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เหมือนกันก็คิดว่าตอนแก่ก็อยากอยู่อะไรแบบนี้นะอยากมีบ้านกลางภูเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แต่ขอมีนิดจบเลยนะเดี๋ยวดูรอดูแสงเย็นเนี่ยใช่มาดูกันว่าวันนี้ท้องฟ้าจะระบายสีอะไรให้เราดูชอบว่ะระบายสีอะไรชอบอะไรอ่ะเท่ว่ะเท่เหรอเออชอบกันนะแม่ห้องสอนไปละไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปบ๊ายบายตอนนี้คือพอยไปเข้าห้องน้ำตอนนี้ก็คือคนชูเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้แกนี่มันเลวจริงๆพวกนี้นี่ให้แกหรอมึงนั่นแหละ